ากพูดถึงประกันชีวิตหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระบ้างเบี้ยประกันแพงบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาทำความรู้จักกับประกันให้ดีและเลือกที่เหมาะสมกับตัวเราเบี้ยที่จ่ายไปก็น่าจะคุ้มกว่าเงินที่เราอาจจะต้องจ่ายเมื่อเกิดเรื่องร้ายขึ้นค่ะโดยประกันแบ่งออกเป็นง่ายๆ3กลุ่มคือประกันสุขภาพประกันคุ้มครองชีวิตและประกันเพื่อให้เงินงอกเงยอย่างแรกประกันสุขภาพแบ่งได้เป็น3แบบคือ1ประกันสุขภาพทั่วไปจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนด 2. ประกันโรคร้ายแรงที่เมื่อตรวจพบโรคตามเงื่อนไขแล้วจะจ่ายเป็นเงินก้อนและ 3. ประกันชดเชยรายวันที่จะจ่ายเป็นจำนวนเงินแน่นอนตามจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลเหมาะกับฟรีแลนซ์และเจ้าของกิจการที่ขาดรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลค่ะกลุ่มประกันคุ้มครองชีวิตแบ่งได้3แบบคือแบบชั่วระยะเวลาที่คุ้มครองชีวิตสูงแต่จ่ายเบี้ยทิ้งทุกปีแบบคุ้มครองตลอดชีพที่คุ้มครองชีวิตสูงโดยเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบแรกแต่จะได้รับเงินคืนเมื่ออยู่ครบสัญญาหรือยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดและสุดท้ายแบบคุ้มครองหนี้สินไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารค่ะประกัน3แบบนะครับ1เลยประกันสุขภาพจริงๆเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะในเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นควรมีไว้สักบ้างสักนิดนึงนะครับเพียงแต่มีเยอะมีน้อยอันนี้แล้วแต่ว่ามีสวัสดิการอยู่หรือเปล่านะครับอันที่2คือประกันคุ้มครองชีวิตถ้าใครก็ตามที่มีภาระเช่นมีลูกน้อยมีคู่สมรสที่ไม่มีรายได้อันนี้ควรมีอย่างยิ่งครับก็ต้องลองดูว่าจริงๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีภาระเท่าไหร่ยิ่งมีภาระเยอะทุนประกันก็ควรยิ่งเยอะนะครับแต่ถ้าโสดยังไม่แต่งงานทุนประกันอาจจะน้อยหน่อยได้นะครับสำหรับประกันเพื่อให้เงินงอกเงยจะมีอยู่3แบบคือ1แบบได้เงินคืนเป็นจำนวนที่แน่นอนตามสัญญาเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญ2แบบการันตีขั้นต่ำแต่ลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผลประกันแบบ Universal Life และ3แบบปรับความคุ้มครองและบริหารเงินส่วนลงทุนได้เองเช่นประกันแบบ Unit Link ค่ะประกันสะสมทรัพย์ก็ควรจะมีไว้บ้างนะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกในการเก็บออมที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำได้เงินคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็อาจจะมีประกันสะสมทรัพย์ไว้บ้างนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นประกัน Unit Link เป็นอีกตัวนึงที่พอตอบโจทย์ได้ทั้งความคุ้มครองและการลงทุนนะครับประกันพิจารณาปัจจัยบ้างก็ต้องดูครับถ้าเป็นสุขภาพก็ดูความเสี่ยงเรื่องสุขภาพตัวเองมีประวัติเจ็บป่วยไหมครอบครัวมีประวัติเจ็บป่วยโรคร้ายแรงหรือเปล่าถ้ามีแปลว่าประกันโรคร้ายแรงอาจจะต้องควรมีและควรทำตั้งแต่ตอนที่ตัวเองสุขภาพยังดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของประกันคุ้มครองชีวิตนะครับยิ่งมีภาระเยอะเช่นลูกกำลังเรียนหนังสือคู่สมรสไม่มีรายได้มีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุที่เราต้องเลี้ยงดูทุนประกันจะสูงขึ้นแนะนำครับลองหลับตาดูภาพถ้าเราไม่อยู่ควรมีเงินก้อนหนึ่งให้เขาไว้ได้ใช้จ่ายสักประมาณ5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับฟรีแลนซ์ควรจะมีประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีสวัสดิการจากนายจ้างนะครับประกันสุขภาพที่ควรมีควรเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่บาทแรกนะครับสำหรับคนที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยมากนักอาจจะเลือกแบบที่มีดีดักก็ได้เช่นยกเว้น 100,000 บาทแรกแล้วส่วนที่เกิน 100,000 ประกันคนคุ้มครองส่วน 100,000 บาทแรกเราจะยอมจ่ายไปก่อนอันนี้เหมาะกับคนที่จ่ายเบี้ยได้ไม่เยอะแล้วคิดว่าเอ้ย 100,000 บาทแรกฉันจ่ายไหวหรือโอกาสเจ็บป่วยน้อยหน่อยนะครับประกันกับภาษีผมมองอย่างนี้ภาษีเป็นแค่แต้มต่อนะครับเราควรมองก่อนว่าตัวเองมีความเสี่ยงด้านอะไรบ้างสิทธิ์ลดหย่อนภาษีส่วน 100,000 บาทแรกนะครับจะแบ่งเป็น 25,000 คือเรื่องประกันสุขภาพอย่างน้อยกลับไปดูก่อนว่าเราต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพแค่ไหนเบี้ยจำเป็นต้องเต็ม 25,000 ไหมนะครับเอาตรงนี้ให้จัดการให้เต็มก่อนแล้วส่วนเกินอีก 75,000 หรือเกินกว่านั้นให้เต็มแสนเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าเราเน้นความคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่ลองเลือกประกันแบบชั่วระยะเวลาหรือตลอดชีพเพื่อเน้นคุ้มครองก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าเบี้ยเนี่ยถึงแม้จะเต็มแสนแล้วแต่ถ้ายังมีความต้องการความคุ้มครองที่สูงขึ้นเบี้ยอาจจะเกินแสนได้แม้ไม่ใช่สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ตามสุดท้ายแล้วการทำประกันชีวิตอาจจะไม่ใช่แค่เราที่ได้รับผลประโยชน์แต่อาจจะรวมไปถึงการดูแลและคุ้มครองคนในครอบครัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะ